สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกท่านหน่วยตรวจโรคเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดียินดีต้อนรับทุกท่านค่ะพยาบาลขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าหน่วยตรวจโรคเด็กเปิดให้บริการรับบัตรตรวจช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 11:30 นโดยตรวจโรคทั่วไปของเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ15ปีซึ่งจะมีทั้งผู้ป่วยที่นัดไว้และผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดผู้ป่วยท่านใดที่เป็นคนไข้นัดขอให้ยื่นบัตรนัดก่อนเวลานัดอย่างน้อยประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะช่วงบ่ายให้บริการตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 14:30 นผู้ป่วยที่มีนัดตรวจช่วงบ่ายกรุณายื่นบัตรนัดใส่กล่องที่เคาน์เตอร์รับบัตรตามช่วงเวลานัดช่วงบ่ายจะเริ่มเรียกผู้ป่วยชั่งน้ำหนักเวลา 12:30 เป็นต้นไปขอให้ผู้ปกครองนั่งคอยที่ด้านนอกหน้าห้องยานะคะพยาบาลขอเรียนชี้แจงขั้นตอนการให้บริการของหน่วยตรวจโรคเด็กดังนี้ค่ะผู้ปกครองยื่นบัตรตรวจของผู้ป่วยเด็กที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าเจ้าหน้าที่พยาบาลจะสอบถามอาการเจ็บป่วยของเด็กพร้อมทั้งดูอาการเด็กด้วยในกรณีที่พบว่ามีอาการเร่งด่วนเช่นหายใจเหนื่อยหอบอ่อนเพลียมากซีดซึมหรือมีไข้สูงมากกว่า39องศาเซลเซียสขึ้นไปจะให้ตรวจภายในเวลาประมาณ30นาทีเพื่อความปลอดภัยของเด็กในกรณีที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อเช่นหัดเยอรมันคางทูมสุกใสตาแดงซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายจะให้อยู่ในห้องแยกที่อยู่ตรงทางเข้าด้านขวามือจะเชิญแพทย์มาตรวจในห้องแยกแล้วรีบให้กลับบ้านเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่เด็กอื่นเมื่อเจ้าหน้าที่คัดกรองเสร็จแล้วจะแจกเบอร์คิวสีเหลืองให้และให้นั่งรอเรียกชื่อและนามสกุลที่ด้านนอกบริเวณหน้าห้องยาไมโครโฟนจะดังไปด้านนอกถ้านั่งรอในหน่วยตรวจจะไม่ได้ยินเสียงเรียกนะคะเจ้าหน้าที่จะเรียกชื่อและนามสกุลเพื่อเข้ามาชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและอุณหภูมิของร่างกายเมื่อชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วจะแจกเบอร์ห้องตรวจให้ขอให้ผู้ปกครองดูว่าได้ตรวจห้องใดเลขที่เท่าใดกรุณานั่งคอยบริเวณหน้าห้องตรวจนะคะเจ้าหน้าที่จะเรียกชื่อนามสกุลเข้าพบแพทย์ตามคิวและใกล้เคียงเวลานัดดังนั้นผู้ป่วยที่นัดไว้ต้องยื่นบัตรก่อนเวลานัดอย่างน้อย30นาทีค่ะเมื่อออกจากห้องตรวจแล้วนำเวชระเบียนมาคืนที่เคาน์เตอร์คืนเวชระเบียนปัจจุบันมี2เคาน์เตอร์ผู้ป่วยที่ตรวจตั้งแต่ห้องที่1ถึง19คืนเวชระเบียนที่เคาน์เตอร์1ผู้ป่วยที่ตรวจตั้งแต่ห้องที่20ถึง36คืนเวชระเบียนที่เคาน์เตอร์2เมื่อได้บัตรนัดแล้วกรุณาตรวจสอบชื่อนามสกุลและวันเวลานัดให้ถูกต้องก่อนกลับบ้านเพื่อป้องกันการได้บัตรนัดผิดคนไปกรณีที่พบแพทย์แล้วแพทย์สั่งเจาะเลือดเก็บปัสสาวะแล้วต้องการฟังผลด่วนจะต้องรอคอยผลประมาณ1ชั่วโมงถ้าเอ็กซเรย์แล้วต้องการฟังผลด่วนจะต้องรอประมาณ2ชั่วโมงช่วงรอผลท่านสามารถนั่งรอที่ชั้น1ลานอเนกประสงค์หรือที่อาคารเรียนรวมชั้น1ศูนย์เรียนรู้ซึ่งเป็นห้องติดแอร์มีหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพธรรมะให้ผู้ปกครองได้อ่านและมีมุมให้เด็กๆได้วาดรูประบายสีและเล่นของเล่นได้เมื่อถึงเวลาฟังผลให้กลับมาติดต่อที่เคาน์เตอร์เดิม
จ้าหน้าที่จะติดตามผลให้เพื่อส่งเข้าพบแพทย์อีกครั้งถ้าแพทย์สั่งฉีดวัคซีนกรุณานำใบสั่งยาติดต่อห้องยาและดูราคาที่จอทีวีพร้อมชำระเงินที่ห้องการเงินตรงข้ามห้องยาแล้วจึงรับวัคซีนพร้อมทั้งนำเวชระเบียนไปรับการฉีดยาที่ห้องบำบัดรักษาซึ่งอยู่ตรงข้ามห้องเบอร์10โดยยื่นเวชระเบียนและวัคซีนใส่ตะแกรงที่ห้องบำบัดรักษาแล้วนั่งคอยฟังเรียกชื่อและนามสกุลเข้ารับการฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนำเวชระเบียนมาคืนที่เคาน์เตอร์คืนเวชระเบียนรอรับบัตรนัดครั้งต่อไปกรุณาเก็บสมุดสุขภาพของบุตรหลานไว้กับตัวก่อนคืนเวชระเบียนนะคะผู้ปกครองที่ต้องการขอคำแนะนำและปรึกษาปัญหาสุขภาพของบุตรหลานของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวท่านสามารถรับคำปรึกษาได้ที่ห้องให้คำปรึกษาซึ่งอยู่ติดกับเคาน์เตอร์คืนเวชระเบียน1สวัสดีค่ะคุณแม่ก็ยินดีที่คุณแม่มาขอปรึกษานะคะไม่ทราบคุณแม่มีปัญหาอะไรคะวันนี้จะมาปรึกษาเรื่องลูกน้ำหนักน้อยไม่ค่อยทานข้าวอ๋อน้ำหนักน้อยแหละคะตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วคะ3 ขวบ 4 เดือนแล้วน้ำหนักเท่าไหร่คะตอนนี้14 กิโล หรือโทรศัพท์ปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ที่เบอร์02-201-1253ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกาในเวลาราชการนะคะหน่วยตรวจโรคเด็กของเรามีพยาบาลผู้ช่วยเหลือซึ่งจะติดโบสีชมพูที่หน้าอกจะเดินทักทายผู้ปกครองอยู่เป็นระยะท่านสามารถสอบถามเรื่องที่สงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือได้นะคะเก็บฉี่หรือยังคะอ๋อค่ะตอนนี้ให้อาหารคุณแม่จะให้มันมีห้องพักให้นมไปให้ในนั้นก็ได้เอาไหมหน่วยตรวจโรคเด็กมีห้องน้ำไว้ให้บริการด้วยนะคะห้องน้ำจะอยู่ถัดไปจากห้องตรวจเบอร์29มี2ห้องเมื่อใช้บริการแล้วกรุณาช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยค่ะผู้ปกครองที่มาใช้บริการของหน่วยตรวจโรคเด็กแล้วท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้นะคะกล่องรับข้อเสนอแนะจะอยู่ที่เคาน์เตอร์คืนเวชระเบียน1เจ้าหน้าที่ของเรายินดีนำข้อเสนอแนะนั้นมาพัฒนาการให้บริการเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการเสมอค่ะที่จะเอาข้อเสนอแนะของผู้ปกครองมาปรับปรุงการให้บริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองนะคะขอให้ผู้ปกครองทุกท่านโปรดระวังกระเป๋าสตางค์และทรัพย์สินมีค่าของท่านเนื่องจากอาจจะมีมิจฉาชีพปะปนอยู่ทุกแห่งจึงขอให้ระวังด้วยนะคะขอเตือนผู้ปกครองให้ระวังสิ่งของมีค่าแล้วก็ทรัพย์สินนะคะเพราะว่าอาจจะมีมิจฉาชีพปะปนอยู่ทุกคนทุกแห่งนะคะการระวังตัวไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะกระเป๋าสตางค์ต้องติดตัวไว้นะคะด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยตรวจโรคเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะ